วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการติ้งต่างการเมือง Political Space นะครับวันนี้เรา2คนค่ะพาทุกท่านนะคะจะไปรู้จักการกับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือหรือว่าวิธีการเมืองสมัยใหม่นั่นเองค่ะพี่มิตรคะวิธีการเมืองสมัยใหม่ก็คือการที่เปิดกว้างค่ะให้ประชาชนที่มีความคิดเห็นนะคะในเรื่องต่างๆที่ไม่เหมือนกันมาร่วมพูดคุยแล้วก็แก้ปัญหาซึ่งกันและกันฟังโอนว่ามันพูดแล้วมันดูดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลากหลายประการด้วยกันนะครับปัจจัยแรกนะครับออนวลันก็คือเรื่องของทัศนคติของผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสวนาในลักษณะแบบนี้ข้อแรกจำเป็นต้องมีลักษณะของการเปิดใจซะก่อนนะครับแล้วคำบอกว่ามีการพูดคุยหลายภาคส่วนนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความเห็นตรงกันแต่มีความหมายรวมว่าคนที่ก็จะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันรวมถึงคนที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบในประเด็นนั้นๆรวมถึงบุคคลซึ่งอาจจะมีบทบาทในการที่จะผลักดันสิ่งนั้นให้เป็นรูปธรรมด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเราสองคนก็พาท่านผู้ชมมาที่ชุมชนป้อมมหาการนั่นเองนะครับหลายคนจะถามว่าทำไมเราต้องมาที่นี่เพราะพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาอย่างครับคือชุมชนเองนั้นมีปัญหาทางภาครัฐก็คือกรุงเทพมหานครเพราะเมื่อปี2535นะครับทางภาครัฐนั้นได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาในการที่จะเวนคืนพื้นที่ก็คือพื้นที่แห่งนี้ท้ายที่สุดนะครับได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่หลากหลายครั้งเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดทางด้านของกรุงเทพมหานครเองนะครับเขาก็ได้มีความพยายามครับในการที่จะขอพื้นที่นี้คืนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นั่นเองครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะพี่วิทย์เพราะว่าที่ชุมชนแห่งนี้ยังไม่ได้ใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะถึงแม้ว่าจะมีเวทีการเสวนาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วทางภาครัฐก็มาพูดคุยแล้วแต่ก็ยังไม่ตกผลึกสักทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากนำเสนอ2ตัวอย่างที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เป็นผลสำเร็จแล้วนะคะให้คุณชมได้ไปติดตาม2ตัวอย่างกันค่ะเคยมีการนั่งคุยกับคนในชุมชนเองไหมคะเรื่องของหาทางออกเรื่องนี้เรามีประชุมทุกเดือนเดือนละหนึ่งหนนี่มีแน่นอนเราหาทางออกร่วมกันมันถึงได้ข้อตกลง5ข้อของชุมชนขออยู่ในพื้นที่ดินเดิมแล้วเราก็จะดูแลกทมเขายื่นข้อเสนอว่าเขาจะทำสวนใช่ไหมคะแล้วชาวบ้านก็บอกว่าทำสวนก็งั้นก็ทำอยู่ในชุมชนชุมชนอาศัยคู่กับสวนได้ทีนี้คิดว่าหากว่าได้มีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างเราก็ดีกับทางกทม.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำก็ดีรวมถึงชุมชนภาคส่วนอื่นๆจะช่วยคลี่คลายดีขึ้นไหมครับผมคิดว่าในการพัฒนาเมืองเนี่ยทุกภาคส่วนนะครับจะต้องมาร่วมคิดแล้วก็ร่วมกำหนดแผนแล้วก็ดำเนินการร่วมกันมันจะถึงจะเกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกระบวนการนะครับในการที่จะมีการจัดอภิปรายนะครับแบบปรึกษาหารือซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่มีความทันสมัยนี้นะครับจำเป็นครับจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานนะครับที่เขาบอกว่าผลประโยชน์ทุกผลประโยชน์จำเป็นต้องมีความเท่าเทียมกันขั้นตอนที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของระบบค่ะนั่นก็คือกระบวนการรับฟังพูดคุยจนกว่าจะหาข้อประเด็นแสดงออกให้เป็นไปทางฉันทามติค่ะพี่นิดนะครับหลายครั้งเวลาที่เราพูดถึงกระบวนการเหล่านี้นะครับก็คือการปรึกษาหารือกันนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการแต่หลายคนจะบอกว่านึกภาพไม่ออกทำยังไงดีเขาบอกตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่ถูกอ้างอิงกันถึงค่อนข้างเยอะก็คือกระบวนการในการปรึกษาหารือนะครับซึ่งมีระบบของสถาบันเทตเทอริงแล้วก็สถาบันในการที่จะเป็นเวทีในการอภิปรายประเด็นสาธารณะของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับโดยเป็นเวทีที่เน้นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมพูดคุยใช้เหตุผลและตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในชีวิตประจำวันของชุมชนหรือของประเทศเช่นระบบสุขภาพการอพยพย้ายถิ่นการประกันสังคมเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีได้มีโอกาสทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่อยู่ในความห่วงกังวลของสังคมเรียนรู้ทัศนะมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายของประชาชนคนอื่นๆและแสวงหาทางออกร่วมกับผู้อื่นโดยใช้เหตุผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่เวทีนี้ได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นเพราะว่าผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพค่ะเราจะมีขั้นตอนที่น่าสนใจในการจัดกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันขั้นแรกขั้นเตรียมการประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆได้แก่1. การจัดทำหนังสือสรุปประเด็นโดยคณะทำงานวิชาการที่มีความเป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อประเด็นปัญหาที่นำเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ 2.
การสุ่มตัวอย่างเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการซึ่งอาจใช้การสุ่มตัวอย่างทางสถิติอย่างง่ายหรือการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนกระจายไปในกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มเยาวชนกลุ่มวิชาชีพกลุ่มชาติพันธุ์หรือจะใช้ทั้ง2วิธีผสมกันก็ได้ค่ะ 3. การสรรหาและอบรมผู้เอื้อกระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องกระบวนการและเนื้อหาสาระที่จะนำไปใช้อภิปรายตลอดจนเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดกระบวนการประชาเสวนาขั้นที่2คือการจัดกระบวนการปรึกษาหารือแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาหารือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองและมีความเสมอภาคกันระหว่างผู้เข้าร่วมจากนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือซึ่งรวมถึงกติกาการสนทนาและเปล่งความคิดเห็นด้วย 2. ช่วงกระบวนการปรึกษาหารือการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในเวทีและทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหานั้นๆก่อนจะมีการแบ่งผู้เข้าร่วมเวทีออกเป็นกลุ่มย่อยเป็นการสารเสวนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมบอกถึงสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้เกิดขึ้นและเหตุผลสนับสนุนเพื่อนำสิ่งที่แต่ละกลุ่มเสวนากันภายในกลุ่มมานำเสนอแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆในเวทีกลางเพื่อค้นหาสิ่งที่ผู้เข้าร่วมปรารถนาที่จะเห็นร่วมกันหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมเวทีจะกลับเข้าไปที่กลุ่มย่อยของตนเองค่ะโดยนำสิ่งที่เป็นความเห็นร่วมจากเวทีกลางช่วงแรกไปช่วยกันพิจารณาถึงแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการทำให้สิ่งที่เป็นความปรารถนาร่วมกันนั้นเกิดขึ้นได้และในท้ายที่สุดแนวทางที่แต่ละกลุ่มคิดร่วมกันจะถูกนำเข้ามานำเสนอในเวทีกลางอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาแนวทางซึ่งเป็นความเห็นร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมดและ 3. ช่วงหลังกระบวนการปรึกษาหารือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเวทีซึ่งอาจมีการตรวจวัดทัศนคติของผู้เข้าร่วมเวทีเกี่ยวกับประเด็นที่มาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันโดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมเวทีควบคู่ไปกับการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนความรู้สึกและความคาดหวังต่อผลที่ได้จากกระบวนการค่ะสุดท้ายคือการนำผลจากการจัดกระบวนการไปใช้ประโยชน์คณะทำงานวิชาการจะทำการสรุปผลการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนสรุปวิเคราะห์ผลการปรึกษาหารือในแต่ละช่วงรวมถึงการประมวลวิเคราะห์แบบสอบถามและสรุปผลการถอดบทเรียนซึ่งได้จากการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนผู้เข้าร่วมกระบวนการและผู้เอื้อกระบวนการจัดทำเป็นรายงานไว้สำหรับหน่วยงานทางด้านวิชาการที่สนใจได้นำไปศึกษาตลอดจนเผยแพร่ให้แก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องนี่ไม่ใช่แนวทางที่เพ้อฝันค่ะหลายคนอาจจะมีคำถามว่าการนำคนที่เห็นต่างมาคุยกันจะทำได้จริงหรือคำตอบคือได้ค่ะถ้าทุกคนเปิดใจและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือหาทางออกหรือข้อสรุปร่วมที่เป็นประโยชน์และช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกรณีตัวอย่างประชาเสวนาเพื่อหาทางออกในบ้านเรากันนะคะเราจะมาร่วมติ้งต่างกับผู้ที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับก่อนหน้าที่เราจะไปพูดคุยนะครับกับผู้ที่อำนวยการหรือว่าผู้ที่เอื้อในกระบวนการประชาเสวนานะครับในการหาทางออกให้กับกว้านพะเยาและก็ผลักดันออกมาจนกลายเป็นธรรมนูญกว้านพะเยานะครับวันนี้ครับเราลองไปฟังเสียงของผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นผู้หนึ่งนะครับที่เข้าร่วมในกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกให้กับความเห็นที่มีความแตกต่างในบริเวณกว้านพะเยานะครับเพราะปัญหาภาพรวมของกว้านพะเยาก็จะเป็นเรื่องระบบนิเวศเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของสำนึกพลเมืองสำนึกสาธารณะนะครับที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมบรรยากาศของการพูดคุยในระยะต้นๆก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีข้อค้นพบหรือมองเห็นได้พอสมควรนะครับอย่างเช่นในระดับบุคคลเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะมาพูดคุยกันก็ไม่กล้าแสดงออก
นะครับตอนหลังๆมาเนี่ยพอเรามีกระบวนการสารเสวนาเนี่ยนะครับก็ในระดับบุคคลนี่ก็มีการพูดคุยทักทายกล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกว้านพะเยานะครับแล้วก็เข้าอกเข้าใจในกระบวนการของการเสียสารเสวนาว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องของการดีเบตนะแต่เป็นเรื่องของการหาทางออกในการพัฒนากว้านพะเยานะครับส่วนในระดับนโยบายเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีพอสมควรนะครับแต่เดิมเนี่ยหน่วยงานราชการหน่วยงานท้องถิ่นก็จะมีความย้อนแย้งนะครับหน่วยงานหนึ่งขุดรอบอีกหน่วยงานหนึ่งก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันทำไม่ได้หรือมันมีผิดกฎหมายของอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็พอมาได้เจอกันเนี่ยในเรื่องของการผลักดันนโยบายในเรื่องของการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงกว้านพะเยาหรือการฟื้นฟูการรับต่างๆเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่ามันมีความก้าวหน้าหรือว่ามีความเป็นรูปธรรมอยู่เช่นเรื่องของการขุดลอกก็ดีการกับจัดเก็บผักตบชวาก็ดีการปรับภูมิทัศน์ต่างๆข้อเสนอของพี่น้องประชาชนในเวทีก็ถูกนำไปปฏิบัติในเชิงนโยบายอันนี้คือบรรยากาศของการพูดคุยสารเสวนาที่เราทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเวลาที่พูดถึงประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนะครับแล้วก็นำไปสู่ผลสำเร็จนะครับหนึ่งในโมเดลที่เขาบอกว่าเป็นกรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจมากก็คือเรื่องของกรณีธรรมนูญกว้านพะเยานะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับคนที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่อํานวยการในการที่จะเปิดเวทีในการพูดคุยนั้นก็คืออาจารย์ปฐมาสู่กำปังนะครับซึ่งท่านเป็นนักวิชาการผู้ชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้าครับอาจารย์ปฐมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับแรกทีเดียวผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่ากว้านพะเยาเป็นโมเดลความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นนะครับจากกลไกซึ่งเราเดี๋ยวจะได้คุยกันนี้เนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรและสำเร็จอย่างไรครับอาจารย์ค่ะพอพูดถึงความสำเร็จนะคะเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเคยมีประเด็นที่มีความเห็นแย้งกันเห็นไม่ตรงกันในการที่จะใช้ประโยชน์หรือแม้แต่กระทั่งการดูแลรักษากว้านพะเยาซึ่งถือว่าเป็นสมบัติสาธารณะร่วมกันของคนทั้งหมดในกลุ่มตรงนั้นนะคะคือพอเขามีประเด็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาหันหน้าเข้ามาคุยกันได้จากเดิมที่ไม่อ่ะฉันก็ยึดประโยชน์ของฉันกลุ่มนี้ก็ยึดประโยชน์ของนักภาคธุรกิจที่จะนำเรื่องการท่องเที่ยวนะคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มประมงนะคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มจักสานกลุ่มแบบเยอะแยะมากมายเลยที่มีผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยหันหน้าเข้ามาคุยกันได้ปรึกษาหารือเราใช้เน้นย้ำคำว่าปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกที่จะทำอย่างไรให้กว้านพะเยาเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะคะแล้วมีคุณค่าคงคุณค่าของสำหรับเป็นสมบัติร่วมกันต่อไปได้อันนี้คือความสำเร็จเบื้องต้นนะคะที่เรามองว่ามันก่อให้เกิดขึ้นจากกระบวนการตรงนี้แต่ความสำเร็จลำดับถัดมาก็คือมันมีแผนในการที่จะบริหารจัดการนะคะดูแลรักษาตรงนี้ร่วมกันทุกคนได้เข้าถึงทุกคนมองเห็นว่าตัวเองที่มีโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นร่วมกันครับอาจารย์ครับสิ่งที่น่าสนใจคือว่าอาจจะมีลักษณะแบบเดียวกันนี้ทำไมสถาบันพระปกเกล้ามองว่าอยากใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่นำเอาโมเดลนี้ไปในการคลี่คลายปัญหาคือความสำคัญก็คืออันดับแรกเลยก็แน่นอนนะคะกว้านพะเยาเนี่ยเป็นแหล่งน้ำนะคะที่เป็นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ไม่เฉพาะแค่ของคนพะเยาแต่เป็นของลุ่มน้ำกรณีที่สองก็คือในส่วนของเครือข่ายที่เข้ามาร่วมการทำงานกับทางสถาบันพระปกเกล้าเครือข่ายในพื้นที่มองว่าประเด็นปัญหาตรงนี้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้แล้วนะมันเขาเรียกอะไรนะคะเริ่มจะปะทุแล้วขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์ครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆเลยเงื่อนไขไปสู่ความสำคัญข้อแรกเลยครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยผลประโยชน์เดียวกันมีกลุ่มหลายกลุ่มเรามีกลไกเลยครับในการย้ำว่าบุคคลที่จะเข้ามาร่วมในการที่จะปรึกษาหารือเนี่ยเป็นตัวแทนของผลประโยชน์จริงๆและมีความครอบคลุมต่อทุกมิติของประเด็นนี้ค่ะในส่วนของการเชิญชวนคนมาปรึกษาหารือมาพูดคุยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยของกระบวนการเรียกว่าประชาเสวนาหาทางออกหรือปรึกษาหารือตรงนี้นะคะกลุ่มคนเนี่ยจะต้องครบถ้วนแน่นอนจะต้องมีการพูดคุยคือทางสถาบันเนี่ยต้องลงไปพูดคุยกับแกนในส่วนของคนที่ชงประเด็นขึ้นมานะคะว่าใครบ้างที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงโดยอ้อมภาครัฐคือใครที่เข้ามาเกี่ยวตรงนี้ภาคเอกชนคือใครภาคประชาสังคมหรือคนเกี่ยวข้องทั้งหมดคือใครเอามาคลี่รวมแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็ดูว่าสิ่งที่จะเชิญเข้ามาร่วมพูดคุยตรงนี้นะคะต้องเป็นผู้แทนของทุกกลุ่มครบถ้วน
ครับอาจารย์พร้อมกันไปรู้อันนี้เนี่ยเรามีประชาธิปไตยแบบนี้ก็คือแบบปรึกษาหารือที่ประชาชนเองเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงต่อประเด็นหนึ่งประเด็นใดในขณะเดียวกันควบคู่ไปด้วยเราก็มีประชาธิปไตยแบบตัวแทนทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นสองส่วนนี้มันจะประสานสอดรับกันเนี่ยให้เกิดประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้อย่างไรครับอาจารย์แน่นอนค่ะเราต้องเน้นย้ำนะคะสำคัญเลยว่าบ้านเราเนี่ยต้องยังไงก็ต้องยึดหลักกระแสประชาธิปไตยแบบผู้แทนเป็นกระแสหลักแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการที่บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้ากรณีใดกรณีหนึ่งหรือประชาธิปไตยแบบผู้แทนมันยังไม่ตอบโจทย์มันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเราก็ไม่อาจจะละเลยที่จะไปหันไปมองใช่ไหมกลไกอื่นๆเนาะการศึกษาหารือมาสนับสนุนกันค่ะมันจะทำให้ส่งเสริมให้แบบว่าประชาธิปไตยแบบผู้แทนเราบอกว่าผู้แทนของเราเนี่ยแหละไปทำหน้าที่แทนเราแต่เขาอาจจะมีข้อจำกัดทำหน้าที่ได้ไม่ทั้งหมดหรอกนะคะทำอย่างไรให้กระบวนการส่งเสียงของประชาชนเนี่ยเข้าไปหนุนไปเสริมในการตัดสินใจที่จะทำอะไรนะคะในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันเกี่ยวข้องและกระทบกับตัวเขาเองเราได้รับฟังข้อมูลนะคะเรื่องของกว้านพะเยาที่เป็นกรณีความขัดแย้งของความคิดของคนในชุมชนไปแล้วส่วนออนจะขอนำเสนอค่ะเป็นอีกหนึ่งกรณีนั่นคือเรื่องของธรรมนูญเพื่อสุขภาพแห่งชาติและในขณะนี้ออนอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะคะธรรมนูญสุขภาพค่ะต้องขอย้อนกลับไปเลยถามอาจารย์นะคะว่าธรรมนูญสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรและที่มาที่ไปเป็นยังไงคะคือธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติชื่อเต็มๆว่าอย่างนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550ค่ะตัวกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ให้เครื่องมือที่เน้นเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ตีความหมายของคำว่าสุขภาพเนี่ยเป็นความหมายด้านกว้างคำว่าสุขภาพกว้างคือไม่ใช่ว่าสุขภาพของหมอหรือไปโรงพยาบาลอย่างเดียวทีนี้พอสุขภาพเป็นภาพกว้างเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าให้มีเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาคือให้มีเครื่องมือที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศที่ทุกหน่วยงานหมายถึงว่าเดินไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะประเทศนี้จะเดินไปในทิศทางสู่ระบบสุขภาพอย่างไรเนี่ยให้เหลียวมาดูสิ่งที่เรียกว่าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเราเข้าใจพอสังเขปแล้วทีนี้การเปิดเวทีประชาเสวนาเรื่องนี้สช.ได้อะไรมาบ้างถามว่าได้อะไรเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาคือประชาชนเห็นอะไรซึ่งก็เป็นมุมที่เราไม่ได้ถามนักวิชาการเช่นเขาบอกว่าต้องสนใจเรื่องสุขภาพกายแต่ต้องสนใจสุขภาพจิตด้วยทีนี้มาถึงเรื่องของกระบวนการแล้วค่ะสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวนำที่นำหลายๆหน่วยงานภาคส่วนเนี่ยเข้ามาจัดเวทีนี้เริ่มจากอะไรคะอันนี้ต้องขอถามอาจารย์คือเรามีแนวคิดว่าเราต้องการคนที่เป็นตัวจริงๆหมายความว่าเป็นเสียงจริงจากทางพื้นที่นะครับวิธีการเตรียมตัวของเราเราก็กำหนดก่อนว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะไปเชิญใครมาดีเราใช้ตัวภาคเป็นตัวกำหนดว่าใน4ภาคเนี่ยเราจะจัด1ครั้งก็ใช้การสุ่มกลุ่มจังหวัดในแต่ละภาคก่อนเมื่อได้กลุ่มจังหวัดมาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูว่าจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปสุ่มระดับตำบลให้มันเป็นตามสัดส่วนโดยสรุปเนี่ยก็คือว่า1เวทีเนี่ยเราใช้100คนโดย85คนเนี่ยจะเกิดจากการสุ่มที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนอีก15คนเนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะที่เราคิดว่าสมควรที่จะต้องเข้ามาเพราะเป็นคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นผู้พิการนะครับเรื่องคนชาติพันธุ์คนไร้รัฐหรือว่าผู้นำศาสนาเนี่ยอันนี้อีก15คนในแต่ละจังหวัดที่จะเข้ามาครับเราเมื่อเราสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราได้รายชื่อมาเราดำเนินการด้วยการไปหาเขาครับเข้าไปในพื้นที่เรื่องที่น่าสนุกก็คือว่าเราไปเนี่ยบางคนเนี่ยทำนาอยู่เราก็ไปหาเขาที่ทำนาอย่างเงี้ยครับเขาก็ตกใจเอ๊ะมาทำอะไรแต่สิ่งที่ได้จากนั้นก็คือว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาเนี่ยคือตัวแทนจริงๆแล้วในวันที่เราไปเนี่ยเราก็เอาเอกสารไปให้เขาไปทำความเข้าใจเขาว่าเดี๋ยวเราจะมีการจัดเวทีนะอยากจะเรียนเชิญมาด้วยนะครับหนูถามแบบตรงประเด็นเลยการเปิดเวทีประชาเสวนาในครั้งนี้ในธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติได้อะไรเอาไปใช้บ้างคะคือในกระบวนการจัดทำธรรมนูญเนี่ยนะคะเส้นทางจะยาวมาก
กระบวนการประชาเสวนาเนี่ยเป็นกระบวนการถามก่อนยกร่างเลยคือคล้ายๆกับถามลูกค้าถามลูกค้าเพราะประชาชนคือลูกค้าประชาชนอยากได้อะไรเสร็จแล้วพอประชาชนอยากได้อะไรเนี่ยก็จะมาทำงานวิชาการแล้วทำงานวิชาการที่ว่าสมมติประเด็นเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือประชาชนเสนอประเด็นเรื่องสุขภาพจิตใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาทำงานกับกรมกองที่เกี่ยวข้องหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะตอบออกมาว่าตกลงจะทำได้ไหมยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมานานแล้วว่าทำอย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปแสดงความคิดเห็นและนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขามีการติดตามเขาอยากจะรู้จะเห็นเพราะฉะนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าผลก็คือว่าเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยบางทีมันดูไกลตัวเพราะฉะนั้นเวทีอย่างนี้ที่เราร่วมกับทางสช.เนี่ยนะครับคือการเปิดพื้นที่ให้คนได้เห็นว่าจริงๆมันไม่ได้ไกลตัวเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มที่ฐานรากค่ะเริ่มที่คำพูดแรกของประชาชนเพียงแต่เราฟังเราประชาเสวนาคือช่องที่วิธีการที่ทำให้เสียงนั้นมาถึงเราแล้วถ้าหากว่าฝ่ายนโยบายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องฟังแล้วได้ยินสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือประชาธิปไตยครับท่านผู้ชมครับเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับว่าชุมชนแห่งนี้หรือว่า political space แห่งนี้นะครับไม่ได้ใช้วิธีการเสวนาแบบที่มีการเปิดใจซึ่งกันและกันลองจินตนาการดูว่าถ้าเขาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้รูปแบบการปรึกษาหารือแล้วก็ทางออกที่เราได้ของคนที่อาจจะมีความเห็นเหมือนเห็นต่างผู้มีส่วนได้เสียอาจจะออกมาในลักษณะที่คลี่คลายไปในทางที่เป็นทางออกที่ดีขึ้นสำหรับทุกฝ่ายก็ได้นะครับใช่แล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่นะคะที่ยังมีความขัดแย้งแล้วก็ต้องการการมีส่วนร่วมนะคะปรึกษาหารือกันแบบประชาธิปไตยเนี่ยล่ะค่ะรวมไปถึงการพูดคุยกันด้วยและที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้นะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาดูเรื่องนี้โดยตรงและก็จะทำให้ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของรูปแบบของการปรึกษาหารือนั้นมันก็มีกรอบของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนของคนที่จะมีการเข้าร่วมก็ดีเรื่องของกรอบระยะเวลาในการที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกันก็ดีหรือในเรื่องของความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการถัดมาคือเรื่องการเตรียมข้อมูลตรงนี้สำคัญยังไงครับข้อมูลซึ่งได้มานะครับจำเป็นต้องได้จากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์เหมือนกันและก็มีความแตกต่างกันในสัดส่วนที่มีความเหมาะสมและประการที่5ครับก็คือการปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับประชาธิปไตยแบบเปิดหูเปิดตากับ5เคล็ดลับในการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ1. จัดเตรียมข้อมูลและนำเนื้อหาสาระที่เป็นกลางและสมดุลเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ 2. คัดเลือกประชาชนที่มีความเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงเข้าสู่กระบวนการ 3. สร้างบรรยากาศการพูดคุยด้วยกระบวนการที่หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมในการขบคิดพูดคุยรับฟังและตัดสินใจด้วยเหตุผล 4. นำเสนอความรู้ใหม่ๆให้แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการอย่างครบถ้วนและลึกซึ้ง 5.มีการเผยแพร่ผลที่ได้จากการปรึกษาหารือสู่สาธารณะในวงกว้างเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและในวันนี้นะคะ
ชาติ้งต่างการเมืองต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะที่มาเป็นส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแล้วก็อยากจะให้ทุกคนกำหนดอนาคตของประเทศด้วยวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะและนั่นก็คือติ้งต่างการเมือง political space นะครับเพราะทุกความเห็นต่างนำมาซึ่งความเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วออนวรันนันทปฏิวัติและผมวิชิตที่ไปกินลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ